ตะโกนบอกเจ้าสาวรักนะเพื่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มีที่มานะครับผมจากที่มาจากสยามนิวนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยเนาะแล้วลิงก์ที่มาก็จะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอเนาะก็เป็นข่าวที่ว่าจับพิรุธวันงานนะครับทีมรันคิวเผยวันวิวาป๊อบปองกูลไร้ความหวานตะโกนบอกเจ้าสาวรักนะเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเฮ้ยต้องไปสืบกันก่อนนะไม่ใช่ว่าเชื่อนะต้องสืบก่อนนะก็เดี๋ยวฟังข่าวกันเลยครับจากกรณีที่ศิลปินหนุ่มป๊อบปองกูลสร้างเซอร์ไพรส์ควงปลาแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีวิวาไปแล้วนะครับผมก็เลยทำให้เกิดดราม่าต่างๆนานานะครับว่าเฮ้ยคบซ้อนกับสาวอีกคนนึงชื่อโบหรือเปล่าคบซ้อนมา10ปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนป๊อปก็เลยออกมายอมรับว่าคบซ้อนครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนางสาวปณิสลานะครับผมซึ่งเป็นทีมรันคิวคู่บ่าวสาวก็ได้เปิดเผยว่าตนและทีมงานรันคิวลำดับขั้นตอนงานแต่งงานโดยได้รับการติดต่อว่าจ้างล่วงหน้า1เดือนซึ่งตนได้เจอกับป๊อบและปาคู่บ่าวสาวครั้งแรกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการนัดบีฟงานแต่งซักซ้อมงาน1วันก่อนวันจริงซึ่งคู่บ่าวสาวมาถึงพิธีเมื่อ 19:00 น.โดยทั้งคู่มาพร้อมกันจากนั้นก็เริ่มบีฟลำดับขั้นตอนการแต่งงานโดยระหว่างนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวมีท่าทางเร่งรีบและไม่ได้เป็นตัวหลักในการวางลำดับงานซึ่งความเป็นจริงแล้วจะต้องใช้เวลาบีฟงานแต่งงานทั้งหมด3ชั่วโมงแต่คนป๊อปอยากให้กระชับเวลาด้วยการเร่งรีบเหลือ1ชั่วโมงเท่านั้นจากนั้นเจ้าบ่าวก็เดินทางกลับพร้อมเจ้าสาวบรรยากาศในพิธีวิวาห์วงเล็บวันที่23กุมภาพันธ์62จนกระทั่งนะครับในวันแต่งงานจริงเนี่ยมีพิธีเช้าและกินเลี้ยงกลางวันซึ่งงานจะแล้วเสร็จพิธีทั้งหมดคือเมื่อเวลา 14:00 น.จากนั้นทั้งคู่บ่าวสาวก็จะพักผ่อนจนกระทั่งถึงช่วงเวลาค่ำจะเป็นช่วงของ after party ที่โรงแรมจัดขึ้นให้ตนไม่ทราบว่าช่วงกลางวันเจ้าบ่าวหายไปหรือไม่จึงกลับมางานเลี้ยงช่วงแล้วจึงกลับมางานเลี้ยงช่วงค่ำเขาบอกว่าตนไม่ทราบว่าเฮ้ยเจ้าบ่าวหายไปหรือไม่ในช่วงกลางวันแล้วจึงกลับมางานเลี้ยงช่วงค่ำก็มีข่าวบอกนะว่าเฮ้ยแต่งเช้าแล้วก็หายแวบกลับมาอีกที 22:00 น.พร้อมกับสั่งกะเพราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลิงก์ข่าวนั้นนี่ผมได้ทำไว้แล้วนะลองไปย้อนดูนะเป็นจากสำนักข่าวดังเลยนะเนี่ยลองอ่านต่อครับนอกจากนี้นะครับช่วงพิธีงานแต่งงานเนี่ยมีแขกร่วมงานจำนวนมากมีผู้ใหญ่ของจากทั้งสองฝ่ายมาครบถ้วนแขกส่วนใหญ่นะครับเป็นญาติเจ้าสาวมากกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวและในงานมีเพื่อนในวงการบันเทิงของคุณป๊อปมาร่วมด้วยมีนักแสดงหญิงที่รับช่อดอกไม้ได้ด้วยใครอะบรรยากาศเพื่อนฝ่ายเจ้าสาวกั้นประตูเงินประตูทองส่วนขบวนขันหมากของป๊อประหว่างที่มีการแห่ผ่านประตูเงินประตูทองเพื่อนเจ้าสาวให้ป๊อปตะโกนบอกรักเจ้าสาวซึ่งเจ้าตัวตะโกนบอกว่ารักนะเพื่อนเฮ้ยและขณะที่อยู่ภายในงานยอมรับว่าป๊อบปองกูลมีท่าทีนิ่งเฉยทั้งพิธีสวมแหวนมั่นพิธีรดน้ำสังหรือแม้แต่บนเวทีมีเหงื่อออกคล้ายกับคนมีความกังวลใจสีหน้าไม่สดใสอีกทั้งตลอดงานจะคอยเร่งรัดเวลาให้ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทั้งคู่มีลักษณะเหมือนเพื่อนกันคุยกันสนุกสนานไม่มีท่าทางเขินอายไม่มีการจับมือถือแขนซึ่งช่วงที่พิธีกรพูดคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ดูมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่มีการหอมแก้มเพื่อถ่ายภาพบรรยากาศในพิธีวิวาห์วงเล็บวันที่23กุมภาพันธ์62ยังมีต่อครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเล่นตอบคำถามระหว่างเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่บ่าวสาว10คำถามมาถามนะครับยกตัวอย่างคำถามก็คือเพื่อนเจ้าสาวถามว่าเงินเดือนแรกที่เจ้าบ่าวได้ซื้ออะไรให้เจ้าสาวซึ่งคู่บ่าวสาวนะครับตอบตรงกันว่าซื้อแหวนทองให้ป้าก็ให้เป็นของขวัญจากเงินเดือนแรกหรือถามว่าทั้งคู่คบกันมานานเท่าไหร่แล้วคู่บ่าวสาวก็ตอบว่าคบกันมา14ปีโดยเจ้าบ่าวทิ้งท้ายว่าทั้งคู่เนี่ย แสดงความรักไม่เก่งแต่จะต้องสานต่อความรักความผูกพันกันต่อไปจะต้องเหรอจะต้องหรือว่าได้จะโอ้ยแต่ถ้าคู่นี้ได้สานต่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับโอเคสุดท้ายเนาะท่านชมคิดยังไงก็ถ้ายังไงก็ลองย้อนไปดูย้อนสรุปกันดูนะแต่สำหรับผมแล้วก็โอ้เห็นใจทั้งคู่นะบางทีเขาแสดงความรักไม่เก่งอย่างที่เขาบอกจริงๆนะก็ต้องดูนะครับผมนะโอเคสุดท้ายนะครับขอลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพจากอันนี้ฮะทุบโต๊ะด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะลิงก์ข่าวที่มานี้จะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนะครับผมตามไปเช็คกันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูข่าวอื่นๆได้ตรงคอมเมนต์นะครับข่าวที่เกี่ยวข้อง